เป็นสาระวิชาความรู้พื้นฐานรายวิชาบังคับหมวดวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้นำเสนอโดยกศน.อำเภอเกาะพะงันและดิฉันนางมฤดีใจแก้วเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะปัจจุบันการสื่อสารมีหลากหลายช่องทางทำให้คนส่วนใหญ่มีการฟังเรื่องราวต่างๆแล้วมาบอกต่อโดยไม่ได้มีการสื่อความหมายที่ดีหรือมีการสรุปความจับประเด็นใจความสำคัญกับเรื่องที่พูดทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดการสื่อสารผิดความหมายหรือตีความหมายต่างจากที่ผู้พูดต้องการสื่อดังนั้นเรามารู้จักความหมายและขั้นตอนการสรุปความจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่พูดกันค่ะมีการแชร์โปรโมชั่นพิเศษแจกสติกเกอร์ดุ๊กดิ๊กสติกเกอร์4มิติหรือสติกเกอร์พูดได้ฟรีแค่ส่งแนะนำบัญชีนี้ไปยัง LINE กลุ่ม5กลุ่มส่งครบรับสติกเกอร์ฟรีภายใน24ชั่วโมงหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามไปที่กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทยครับการทำกิจกรรมแจกสติกเกอร์ LINE แบบนี้มีจริงไหมครับอะไรก็ตามอ่ะที่จะแจกอ่ะต้องมาจาก LINE ซึ่งจะเป็นของจริงก็คือตราบใดที่มันไม่ได้เป็นสติกเกอร์ที่มาจาก LINE หรือว่ามาจากแบรนด์ที่เป็นลูกค้าของ LINE ก็คือไม่มีจริงอันนี้คือฟันธงได้เลยและจะเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะมีใครเอาสติกเกอร์มาแจกจริงๆคนที่จะทำธุรกิจอย่างเงี้ยใจบุญแล้วแจกสติกเกอร์ทีละ60บาทผมคิดว่าคงไม่มีจริงนะฮะลองนึกดูตามความเป็นจริงนะครับสติกเกอร์พิเศษตัวนึงก็60บาทหากมีคนทำตามกติกาง่ายๆกันสัก 100,000 คนเจ้าของก็ต้องควักจ่ายถึง6ล้านบาทถ้าทำจริงๆนะมันก็เป็นการลงทุนที่มากซึ่งไม่มีใครทำหรอกแล้วกลไกที่บอกให้ส่งต่อเข้า5กลุ่มแล้วจะได้สติกเกอร์ฟรีแล้วครับอันนั้นยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่แล้วธุรกิจลูกโซ่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปไลค์ไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปสนใจการแจกสติกเกอร์ฟรีของ LINE นั้นมีกลไกเดียวการรับสติกเกอร์ฟรีนะฮะมันจะมีอยู่กลไกเดียวก็คือ Official Account กลไกของเขาก็คือเขาจะแจกสติกเกอร์ฟรีให้เราเพื่อไปแอดไอ้ตัว Official Account อันนั้นน่ะคือรูปแบบเดียวไม่มีรูปแบบอื่นเลยแล้วแบบนี้เราจะแยกแยะได้ยังไงครับว่าควรกดรับอันไหนคือถ้าง่ายๆนะครับอย่าไปรับ 100% เอาให้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องรับที่ผ่านมาก็คือทุกครั้งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคนไม่ซื่อสัตย์ที่อยู่เบื้องหลังจะสร้างเรื่องแบบนี้มาหลอกเราทำไมจากการติดตามเราพบว่าเขาจะใช้กลยุทธ์หลอกลวงนี้เพื่อสะสมคนกดติดตามให้ได้มากๆครับเมื่อถึงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนรายก็จะนำไปขายให้คนอื่นหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นบัญชีเสนอขายสินค้าต่างๆเรียกได้ว่าเป็นลายหลุมพรางล่อลวงให้คนตกเป็นเครื่องมือหาเงินครับแล้วทำไมLINEถึงปล่อยให้มีคนหลอกลวงกันแบบนี้ได้ครับต้องเรียนตามตรงว่าเราจัดการไม่ได้เพราะบางครั้งอ่ะตอนเขาเข้ามาเขาไม่ได้บอกหรอกไม่มีใครเขาบอกเราหรอกว่าเอ้ยผมจะเปิดบัญชีLINEเพื่อแจกสติกเกอร์ฟรีถ้ามาแบบนี้เราก็คงไม่เปิดตั้งแต่แรกละเพราะนั้นวิธีเดียวที่เราจะบริหารตรงนี้ได้ก็คือต้องให้ผู้ใช้บอกเราเมื่อไหร่ที่เจอปุ๊บแจ้งมาทางLINEเราก็ปิดทันทีถ้าไปเจอของหลอกลวงแบบนี้เข้าอย่านิ่งเฉยหรือว่าถูกหลอกฟรีๆนะครับถ้าเจอสิ่งนี้สิ่งที่ควรจะทำก็คือแจ้งมาทาง LINE นะครับมันมีฟีเจอร์ให้รีพอร์ตอยู่แล้วที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้ที่แจ้งมาทาง LINE เราเข้าไปดูว่าบัญชีพวกนี้ทำธุรกิจที่ถูกต้องไหมถ้าผิดปุ๊บเราปิดทันทีเลยดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์แจกสติกเกอร์ฟรีนี่เป็นยังไงครับแจกสติกเกอร์แจกอะไรก็ตามแล้วบอกว่าส่งต่อให้10-20คนนะถ้าคุณเจออย่างเงี้ย1อย่าไปเชื่อแล้วอย่าไปแชร์2ก็คือแจ้งมาทาง LINE และ LINE จะเป็นคนจัดการให้ในการใช้งานโลกออนไลน์นอกจากฝึกใช้มือถือหรือว่าแอปแล้วนะครับอย่าลืมฝึกทักษะการป้องกันตัวแบบดิจิทัลไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถึงพี่ป้าน้าอาน้องพี่หยุดคิดให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบส่งต่อเห็นไหมคะว่าถ้าเราฟังเรื่องราวต่างๆมา
แล้วไม่ว่าจะเป็นจากการฟังหรือจากการพูดต่อจากคนอื่นโดยเราไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังหรือการแยกแยะสรุปความสำคัญของเรื่องสิ่งที่เราได้กลับมานั้นเราอาจจะถูกล่อลวงหรือสูญเสียทรัพย์สินไปหรือบางรายอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ